ลิ่นได้ก็กลิ่นกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเราจะวอร์มตัวย่างของเราไว้ก่อนวันนี้ใช้เป็นกระทะค่ะมีริ้วนิดนึงถ้าคุณผู้ชมมีเตาถ่านที่บ้านใช้เตาถ่านแต่ถ้าไม่มีใช้กระทะแบบนานาก็ได้วันนี้นานาเลือกใช้เป็นเนื้อสันคอหมูนะคะถ้าใครไม่ชอบเนื้อสัตว์ที่ติดมันจะเปลี่ยนเป็นเนื้อส่วนอื่นก็ได้เป็นสันนอกเป็นสันในได้หมดเลยนะอันนี้แล้วแต่ความชอบเราจะทาน้ำมันนิดหน่อยนะคะลงไปบนภาชนะของเราถ้าใครอยากให้หอมยิ่งขึ้นอาจจะเปลี่ยนแปลงเป็นใบเตยแล้วก็ใช้เป็นกะทิในการทาภาชนะก็ได้เช่นกันนะคะเราดูว่ากระทะเราร้อนได้ที่หรือยังเอาน้ำหมักใส่ลงไปแบบนี้โอเคแล้วจากนั้นนะเราจะเอาเจ้าสันคอหมูของเราลงย่างนะคะลดไฟนะคะเป็นไฟกลางนะค่อนไปทางอ่อนค่อยๆย่างเขาค่ะพลิกกลับค่ะชิ้นหนึ่งนะได้แล้วจากนั้นเนี่ยนะคะเราก็จะเอาสันคอหมูของเราเนี่ยนะมาหั่นโดยทั่วไปเขาก็จะพักทิ้งเอาไว้นะคะประมาณ5นาทีแล้วค่อยมาหั่นค่ะส่วนตัวเวลาหั่นเนี่ยเอียงมีดหน่อยคุณก็จะได้ชิ้นคอหมูที่หนาแต่ไม่เหนียวแบบนี้เนี่ยดูสิฉ่ำมากแล้วก็หอมมากตรงนี้หอมจริงๆคอหมูสูตรนี้น่ารับประทานมากค่ะด้วยความที่กล่องเราใหญ่มากนะให้2ชิ้นเลยคือฉ่ำมากอะตรงนี้แล้วก็หอมมากอะมีกลิ่นกะทิอ่อนๆอยากให้คุณเอาสูตรนี้ไปลองเลยอะตายแล้วมาอึ๊บเนี่ยคอหมูหน้าตาน่ารับประทานขนาดนี้เนี่ยนะคะหั่นชิ้นแบบนี้จัดเสิร์ฟแบบนี้คุณผู้ชมทำทานที่บ้านก็หน้าตาน่าสนใจแต่ถ้าคุณผู้ชมคนไหนอยากจะเอาไปประกอบอาชีพสูตรนี้เนี่ยสามารถทำขายได้เลยนะแทนที่จะใส่กล่องแบบนี้คุณใส่กล่องกระดาษอีกชั้นนึงจากนั้นเนี่ยนะคะส่ง delivery นานามั่นใจเลยล่ะว่าหลายคนได้ไปเปิดกล่องต้องร้องว้าวแล้วก็รู้สึกอยากสั่งคุณซ้ำแน่ๆสันคอหมูย่างวันนี้นานาเสิร์ฟคู่กับข้าวเหนียวนึ่งอันชันนะคะแล้วก็น้ำจิ้มแจ่วสูตรจี๊ดจ๊าดปกติแล้วเวลาทานเนื้อสัตว์เยอะๆแบบนี้เนี่ยเราก็จะมีผักแหนมทานคู่เราจะมีสะระแหน่แล้วก็มีผักเคียงต่างๆอยากให้คุณอิ่มอร่อยแล้วก็สุขภาพดีค่ะลองเอาสูตรหมักสันคอหมูของนานาไปใช้ดูนะรับรองค่ะว่าหมักทุกครั้งฉ่ำทุกครั้งแน่นอน yeah. เห็นว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยมีหนึ่งเมนูจากหมูมาฝากเห็นเขาบอกว่ามันมีน้ำจิ้มสูตรเด็ดทำง่ายที่สำคัญคอหมูของเขาก็อร่อยไม่แพ้กับของนานาอยากรู้ว่าจะเป็นเมนูแบบไหนอย่าลืมติดตามชมช่วงหน้านะคะโอ้ยยังกระเสิร์ฟในภัตตาคารจีนนะคุณผู้ชมนะกลิ่นหอมมากเลยเนี่ยทำหนึ่งชามแล้วประทานกันได้ทั้งบ้านเลยเอนจอยทั้งครอบครัวเลยนะคุณผู้ชมสวยสวยสวยน่ารับประทานมากนี่แหละคุณผู้ชมสันคอหมูนึ่งน้ำจิ้มข้าวมันไก่เมนูวุ้นกะทิชาเขียวคีโตจากผลิตภัณฑ์ราศีสันยืนหนึ่งเรื่องความอร่อยมาฝากค่ะวิธีทำวุ้นกะทิดอกไม้ใส่กะทิสำเร็จรูปลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนผงวุ้น
ใบเตยมัดปมคนส่วนผสมให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟแล้วคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟใส่น้ำหวานเข้มข้นกลิ่นมะพร้าวอ่อนสูตรคีโตราสีสันให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลหอมกลิ่นมะพร้าวอย่างเป็นธรรมชาติคนผสมให้เข้ากันตักใส่พิมพ์ที่เตรียมไว้พักจนขนมทรงตัวดีแล้วเตรียมไว้วิธีทำวุ้นกะทิชาเขียวคีโตใส่กะทิสำเร็จรูปลงในภาชนะตามด้วยเกลือผงวุ้นนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟใส่สีผสมอาหารสีเขียวน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นชาเขียวสูตรคีโตราสีสันให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลดีต่อสุขภาพคนส่วนผสมให้เข้ากันแล้วตักใส่ถ้วยเสิร์ฟพักจนขนมทรงตัวดีวางแต่งด้านบนด้วยวุ้นกะทิดอกไม้พร้อมเสิร์ฟค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามความอร่อยเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Facebook สีสันโซนชุมชนคนรักสุขภาพและสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ราสีสันได้แล้ววันนี้ผ่านช่องทางออนไลน์และห้างสรรพสินค้าชั้นนำค่ะโมเดิร์นมูนเค้กสไตล์ฮ่องกงสูตรเฉพาะอาจารย์ยิ่งศักดิ์4รส4คาแรคเตอร์ไส้ทุเรียนไข่คู่ทุเรียนหมอนทองพันดีกวนแบบหวานน้อยรสชาติอร่อยกลมกล่อมไส้ถั่วกวนไข่คู่ถั่วกวนผสมผงชาไทยเข้มข้นอร่อยไม่ซ้ำใครไส้เม็ดบัวไข่คู่เม็ดบัวอย่างดีนำเข้าจากจีนมากวนผสมกับมัทฉะนำเข้าจากญี่ปุ่นรสชาตินุ่มละมุนลิ้นไส้ถั่วแดงกวนไข่คู่ถั่วแดงคุณภาพดีนำมากวนผสมกับน้ำเชื่อมกลิ่นสละจนได้เนื้อเนียนละเอียดรสชาติหอมหวาน1กล่องบรรจุ4ชิ้น4ไส้ราคา850บาทรวมค่าส่งฟรีทั่วประเทศสั่งเลยวันนี้ที่ LINE และ Facebook @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดหรือโทร026827644โปรโมชั่นพิเศษสั่งซื้อ2กล่องราคาเพียง 1,500 บาทรวมค่าส่งฟรีทั่วประเทศกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ